All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 Appมีความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของศูนย์บริการสภาพอากาศของสหรัฐอเมริกานะคะก็ประกาศเตือนออกมานะคะว่าจะมีเรื่องของพายุหิมะถล่มนะคะในพื้นที่ตอนกลางของประเทศค่ะแล้วจากการที่มีรายงานว่าพายุหิมะจะถล่มลงมาแบบนี้เนี่ยก็มีรายงานว่าอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมตามมาได้ส่วนที่ญี่ปุ่นค่ะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครบรอบ1สัปดาห์แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น168คนและยอดผู้สูญหายก็เพิ่มเติมขึ้นเช่นกันเป็นอยู่ที่กว่า300คนนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นค่ะก็มองว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปในพื้นที่ห่างไกลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังคงจะเหลือความหวังในการที่จะพบผู้รอดชีวิตนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็มีคำเตือนเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็หิมะที่อาจจะตกตามลงมาได้เพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของดินถล่มแล้วก็อาคารที่อาจจะพังถล่มเพิ่มเติมค่ะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นขนาด 7.6 เมื่อ8มกราคมที่ผ่านมานะคะแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1เพราะฉะนั้นนับมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ผ่าน1สัปดาห์มาแล้วสำนักข่าว AFP รายงานค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น168คนส่วนยอดผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเป็น323คนบาดเจ็บอีกมากกว่า500คนนะคะและยังมีคำเตือนจากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของญี่ปุ่นเตือนว่าฝนที่ตกลงมาตลอดหลายวันค่ะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มและหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักมากกว่า10เซนติเมตรในบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นส่วนทำให้อาคารอื่นๆพังถล่มลงมามากขึ้นจากน้ำหนักที่มากขึ้นจากหิมะที่ตกลงมาปกคลุมนั่นเองนะคะภาพถ่ายดาวเทียมเผยแพร่ความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้ค่ะก็จะมีภาพความเสียหายเป็นวงกว้างบ้านเรือนพังหลายพันหลังคาเรือนหิมะก็ตกลงมาอย่างหนักตรงนี้แหละทำให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะประชาชนมากกว่า 2,000 คนยังคงถูกตัดขาดจากโลกภายนอกส่วนบ้านเรือนมากกว่า 18,000 หลังในจังหวัดอิชิกาวะตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะแล้วอีกกว่า 66,000 ครัวเรือนก็ไม่มีน้ำใช้ด้วยตอนนี้ประชาชนเกือบ 29,000 คนต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงของรัฐบาลนะคะล่าสุดจังหวัดอิชิกาวะเผยแพร่ข้อมูลในวันนี้ค่ะว่าตัวเลขผู้สูญหายในเมืองวาจิมะพุ่งขึ้นจาก31คนเป็น281คนซึ่งเมืองนี้ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ้านหลายหลังพังถล่มแล้วก็เกิดเพลิงไหม้เป็นบริเวณกว้างด้วยค่ะขณะที่สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวกลับมาเปิดใช้งานรันเวย์ซีได้อีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะทำให้การดำเนินงานในสนามบินดังกล่าวกลับมาสู่ภาวะปกติหลังจากเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Japan Airlines เฉี่ยวชนกับเครื่องบินเล็กของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นจนเกิดเพลิงลุกไหม้บนรันเวย์ค่ะมีผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินเล็ก5คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ2มกราคมที่ผ่านมาส่วนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของญี่ปุ่นนะคะได้ประชุมคณะทำงานเรื่องการช่วยเหลือและกู้ภัยแผ่นดินไหวสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นพยายามเข้าถึงหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและขอให้ทีมค้นหารวมไปถึงทีมกู้ภัยยังคงทำงานกันต่อไปค่ะร่วมกันทำงานเพื่อเปิดทางทั้งบกและทางทะเลเข้าถึงพื้นที่ชายฝั่งทางทะเลทุกแห่งเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบแม้ว่าแผ่นดินไหวจะผ่านไปแล้ว1สัปดาห์ก็ตามค่ะจากญี่ปุ่นไปดูที่สหรัฐอเมริกานะคะพายุฤดูหนาวหรือว่าพายุหิมะแรกของปีนี้พัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกทำให้ทั่วพื้นที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนแบบนี้ค่ะถนนก็เต็มไปด้วยหิมะเช่นกันนะคะนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ต้องนำรถกวาดหิมะมาเคลียร์หิมะออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็แจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังในการขับขี่หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะโดยศูนย์บริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐออกคำเตือนในวันนี้นะคะว่าพายุหิมะรุนแรงจะก่อตัวในพื้นที่ตอนกลางส่วนในเขตมิดเวสต์จะมีหิมะตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้พื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาแล้วก็เซาท์แคโรไลนาก็มีโอกาสที่จะต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมค่ะส่วนพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐนะคะอย่างเช่นบางส่วนของรัฐเท็กซัสหลุยเซียนามิสซิสซิปปีแอลาบามาและฟลอริดามีโอกาสที่จะเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงรวมถึงการก่อตัวของพายุหมุนในช่วงค่ำของวันนี้ค่ะ
ไปดูที่อิตาลีเกิดหิมะถล่มบนเทือกเขาแอลป์นะคะที่ระดับความสูง 2,200 เมตรที่บริเวณแคว้นปิเอมอนเต้ที่ติดกับพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทางการอิตาลีได้ส่งทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนักปีนเขา2คนที่ติดอยู่บนเทือกเขาแต่ก็ประสบกับปัญหานะคะเพราะว่าลมค่อนข้างแรงหิมะก็ตกหนักด้วยนี่เป็นอุปสรรคที่จะขึ้นไปช่วยเหลือค่ะก่อนที่จะเริ่มการค้นหาอีกรอบใช้สุนัขดมกลิ่นไปช่วยตามหาสุดท้ายก็พบร่างของนักปีนเขาทั้ง2คนแต่2คนนี้นอนเสียชีวิตอยู่นะคะเบื้องต้นยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนของนักปีนเขาที่เสียชีวิตทั้ง2ได้ค่ะไปดูที่สโลเวเนียค่ะมีเหตุนักท่องเที่ยวและไกด์ติดในถ้ำรวม5คนภายในถ้ำนะคะที่ชื่อว่าคริชนาจามาถ้ำนี้เนี่ยความยาวประมาณ8กิโลเมตรนะคะอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแล้วก็เข้าไปได้ทางเรือเท่านั้นทีมกู้ภัยเข้าถึงพื้นที่ได้เป็นเวลาสั้นๆแล้วก็สามารถส่งอาหารส่งน้ำแล้วก็เต็นท์ที่พักให้กับกลุ่มคนที่ติดค้างอยู่ด้านในแต่ยังไม่สามารถนำตัวพวกเขาออกมาได้เพราะว่าระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงค่ะอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะตอนนี้ระดับน้ำมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าฝนยังคงตกลงมาอย่างหนักสำหรับจุดที่ทั้ง5คนติดค้างอยู่ถือว่าปลอดภัยอยู่ห่างจากปากถ้ำมากกว่า2กิโลเมตรและทีมนักประดาน้ำต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงกว่าจะเข้าไปถึงได้ค่ะการช่วยเหลือในขั้นสุดท้ายก็ต้องรอดูเรื่องของระดับน้ำภายในถ้ำว่าจะลดลงมากน้อยเพียงใดค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ